ครับวันนี้ก็ผมก็อยากจะมาพรีวิว LG Optimus ให้ดูนะครับหลังจากที่ชมไปในทวิตเตอร์ซะเยอะแล้วก็มาดูว่าที่จริงมันเป็นยังไงนะครับก็ดูวัสดุรอบๆเครื่องก่อนนะครับก็เป็นวัสดุพลาสติกที่เป็นมีลายๆนิดหน่อยนะครับเหมือนว่าวัสดุมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นปุ่มอันนี้ปุ่มชัตเตอร์นะครับก็อันนี้ปุ่มเซิร์ชมันอยู่ข้างเครื่องแทนนะครับอันนี้ก็เป็นไมโคร USB กล้องก็3 ล้านพิกเซลนะครับอันนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องงานทำงานก็ค่อนข้างไวนะครับจัดอยู่ในขั้นที่ว่าเรียกว่าดีนะครับการลงแอปพลิเคชันเนี่ยจะแบ่งเป็นแอปพลิเคชันของเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก Market นะครับซึ่งแอปพลิเคชันในเครื่องก็ถือว่าแถมมาได้โอเคเลยสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องยังไม่ต้องลงอะไรเลยก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างครบถ้วนมากอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนำทาง Android นะครับที่แถมมาให้ก็จะมี RSS Feed ให้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิกิทูลนะครับซึ่งเป็นโปรแกรม AR เหมือนกันเหมือนกับ Raya อันนี้นะครับแต่ว่าวิกิทูลจะเป็นสไตล์แบบว่าหาพวกเพลงอะไรได้เยอะกว่านะครับก็ตอนนั้นก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนพวกอีเมลหรือว่าจะเป็นพวกฟังวิทยุ FM บันทึกเสียงต่างๆสามารถใช้งานครบถ้วนนะครับแล้วก็มี Task Killer มาให้ในตัวก็ใช้งานค่อนข้างง่ายอันนี้ครับเป็นแอป Advisor ที่เป็นแอป Store ของ LG โดยเฉพาะนะครับก็ LG ยังได้ใส่ UI ของ LG เข้ามาเพราะว่าปกติ Android มันต้องลากลงโปรแกรมนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะแต่นี้ลากไม่ได้ต้องกดอย่างเดียวก็สามารถเอาออกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลัก LG หรือว่าจะเป็นหน้าหลัก Android ก็เลือกเอาได้นะครับปุ่มก็มีปุ่มอยู่3ปุ่มอันนี้เป็นปุ่มสัมผัสนะครับต้องกด2 ครั้งถึงจะติดก็ขอจบการพรีวิวแค่นี้นะครับสำหรับ LG Optimus